สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับช่อง y o YouTube สลาลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญนะครับหลักๆเลยนะครับเน้นรับซื้อเหรียญตามรายการที่ทางช่องทําคลิปนะครับมีเหรียญตามรายการก็ส่งรูปมาได้นะครับตามช่องทางที่ผมติดต่อที่ผมแจ้งไว้ให้นะครับก็คือติดต่อทางไลน์นะครับไลน์ไอดีที่ผมขึ้นไว้ให้นะครับแล้วก็สแกน QR Code ก็ได้นะครับคลิปนี้นะครับ มาอีกแล้วนะครับขอรับซื้ออีกสักคลิปหนึ่งนะครับสำหรับเหรียญ10บาทปีพศนี้นะครับรับซื้อด่วนๆนะครับเพราะว่าออเดอร์เข้ามาเยอะเหลือเกินนะครับผมหาไม่ทันจริงๆนะครับก็จำเป็นนะครับก็อย่าเพิ่งเบื่อแล้วกันนะครับมารับซื้อแล้วก็แนะนำมือใหม่ด้วยนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญ10บบาทปีพศ2531นะครับแต่ว่าคลิปนี้เป็นในรูปแบบของเหรียญ10บบาทปี3 1 ในแพ็กฟ้านะครับก็กรมธนารักษ์ก็ผลิตออกมานะครับแพ็กฟ้านี่จะเป็นรุ่นแรกนะครับผลิตแพ็กฟ้าออกมาก่อนแล้วก็จะมีแพ็กเขียวตามมานะครับก็ลักษณะของแพ็กฟ้านะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับเป็นแพ็กเป็นแพ็กเนี่ยที่เขาเรียกกันแพ็กฟ้าแพ็กฟ้านะครับผมก็เรียกเรียกตามตามเข้ามานะครับนี่นะครับด้านในก็จะบรรจุเหรียญ10บาทปีพศ2531 นะครับมีใบเซอร์ใบเซอร์คืออะไรใบเซอร์ก็คือ,อข้อมูลเบื้องต้นนะครับของของเหรียญ10บาทรุ่นนี้นะครับอันนี้ก็คือออกโดยกรมธนารักษ์นะครับเป็นแพ็กเกจออกมาแบบนี้เลยนะครับตอนออกจากกรมธนารักษ์รู้สึกว่าจะ300บาทนะครับแต่ว่าเวลาผ่านไปนะครับตอนนี้มาประกาศรับซื้อสูงสุดถึง1,500บาทนะครับคลิปนี้ นี่นะครับรายละเอียดนะครับวันที่ประกาศใช้นะครับ13กันยายน2531นะครับโลหะ2สีน้ำหนัก8.5กรัมนะครับข้อมูลเบื้องต้นแบบนี้ใครเจอแบบนี้นะครับตามโต๊ะพระหรือว่าร้านของเก่านะครับถ้าขอเจ้าของร้านดูแล้วกันนะครับว่าถ้าเช็คดูแล้วข้างในเป็นเหรียญ10บาทปี31นะครับซื้อเก็บได้นะครับซื้อเก็บก็ได้ซื้อขายก็ได้นะครับช่องผมคลิปนี้นะครับบันทึกคลิปประมาณวันที่20 มกราคม2,566นะครับช่วงเนี้ยผมรับซื้ออยู่เหรียญละ1,500บาทนะครับแต่ว่าต้องเป็นเหรียญเดิมๆในแพ็คกลมแบบนี้นะครับนี่นะครับไม่ใช่ว่าเอาเหรียญผ่านใช้มาแล้วก็สลับสับเปลี่ยนนะครับแบบนั้นก็คือถ้าตรวจสอบแล้วก็ก็ซื้อเหมือนกันแต่ว่าราคาไม่ถึงพันหนะครับซื้อทุกสภาพนะครับ เนี่ยอันนี้ก็คือเป็นเป็นเป็นอันนี้เป็นสภาพผ่านการใช้งานนะครับก็ระวังให้ดีนะครับระวังอาจจะไปเจอสภาพผ่านการใช้งานอยู่ในแพ็คเขียวแพ็กฟ้าก็ได้นะครับสภาพผ่านการใช้งานก็ซื้อนะครับซื้อตอนนี้น่าจะเริ่มที่800แล้วแหละนะครับ800ถึง1,000บาทนะครับสภาพผ่านการใช้งานนะครับ1,000 1,500 1,100นะครับราคารับซื้อประมาณนี้นะครับช่วงมกราคม2,566นะครับ สภาพผ่านการใช้งานเนี่ยจะมีสึกหล่อนบ้างนะครับเนื่องจากการใช้งานนะครับเห็นไหมครับขาแว่นยังมีแต่ว่าคิ้วก็หายไปบ้างแล้วนะครับรับซื้อทุกสภาพนะครับสำหรับ10บาทปี3-1แบบนี้ก็รับซื้อนะครับเพราะว่าลูกค้า FC นักสะสมต้องการต้องการสะสมนะครับหลายท่านยังขาดอยู่แล้วก็หลายท่านก็ต้องการเพิ่มนะครับผมก็ ไม่รู้จะหาจากที่ไหนนะครับในกลุ่มซื้อขายก็ราคาค่อนข้างจะสูงมากผมก็เลยขออนุญาตมาทำคลิปรับซื้ออีกแล้วกันนะครับเผื่อว่าใครเห็นใครมีใครเจอผ่านมาเจอคลิปช่องผมมาดูคลิปช่องผมเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็เห็นว่าเออรับซื้อแบบนี้ลองดูซิว่าช่องนี้ซื้อจริงหรือว่าหลอกนะครับลองลองส่งมาดูนะครับแล้วท่านจะรู้นะครับว่าซื้อจริงหรือซื้อหลอกนะครับสารลมคอยชแนลนะครับนี่นะครับก็เป็นเหรียญแบบ ฮอตมากนะครับไล่ๆกันไปนะครับตอนนี้ก็ปี3-1 3-1แล้วก็ไล่ไป4-1 4-2 3-4-5-3อ่าแบบนี้นะครับก็มีอะไรที่มันผลิตน้อยก็จะมีราคานะครับเหมือน10ปี3-3ก็ติดลมบนไปแล้วนะครับติดลมบนขึ้นอวกาศไปแล้วนะครับเราตามไม่ทันแล้วถึงว่ามีเงินก็ซื้อไม่ได้นะครับปี3-3ก็ลองดูแล้วกันนะครับเก็บปี3-3ไม่ได้ก็ ขยับมาเก็บปี31ปี41ไปก่อนนะครับก็ถ้าใครเป็นนักสะสมก็คือก็คือจะหาเก็บนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับใครมีผมรับซื้อนะครับรับซื้อหมดทุกสภาพนะครับปี31ผ่านการใช้งานไม่ผ่านการใช้งานแพ็คเขียวแพ็คฟ้านะครับหรือว่าในตลับเกรดก็รับซื้อนะครับใครมีก็ลองส่งรูปมาดูส่งมาทักทายกันดูนะครับลองส่งมาดูครับ มามาดูว่าซื้อจริงหรือเปล่านะครับลองลองลองส่งมาดูนะครับก็อ่าจะได้รู้นะครับว่าซื้อจริงหรือเปล่านะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืมนะครับฝากอ่าสมาชิกใหม่ที่มานะครับติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆข้อมูลดีๆที่ผมจะมานำเสนอนะครับผมก็มีข่าวสารอัปเดตมาเรื่อยๆนะครับสำหรับนักสะสมหรือว่าพ่อค้าแม่ค้านะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ